สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับอยู่กับเบิร์ดชัยบอลสีนะครับวันนี้มีบอลสีนี่ครับบอลสีบังเกิดเก้าแล้วก็จะมาโชว์มาโชว์ผสมดอกผสมเกสรนะครับบังเกิดเก้าเนาะให้ดอกมาแล้วนะครับดูนี่ครับดอกนี่นะครับดอกบอลสีเดี๋ยววันนี้ผมจะทำการผสมเกสรน้องผสมเกสรน้องก่อนอื่นเดี๋ยวขอตัดใบเก่าๆทิ้งก่อนผมจะตัดใบทิ้งนะครับให้เหลือนิดหน่อยนี่อันนี้คือใบเก่าทิ้งนี่ครับบังเกิดเก้าเนาะเดี๋ยวตัดอีกตัดใบนี้นี่โอ้ป้ายสวยบังเกิดเก้าป้ายสวยมากดูนี่ครับป้ายสวยแข็งแรงเนาะใบกลมหนานะครับนี่ครับใบกลมหนาเดี๋ยววันนี้เรามาผสมดอกเกสรผมเก็บไว้แล้วนะครับนี่เป็นเกสรของบอนสีรัตนเทพบอนสีรัตนเทพนะครับนี่เกสรเก็บไว้แล้วไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะเดี๋ยววันนี้จะลองเดี๋ยวมาผสมให้ดูนะครับแกะเกสรก่อนเกสรตัวผู้นี่เราสามารถเก็บแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นไว้นะครับมันอยู่ได้30วันนะครับอยู่ได้30วันเอาแช่ตู้เย็นไว้ช่องที่เราเอาแช่ไข่อ่ะทุกท่านเราเอาไปแช่ไว้ตรงนั้นแหละนะครับที่เราเอาไข่ใส่นี่มีอยู่น้อยหนึ่งนี่ครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ว่าอันไหนเกสรตัวผู้อันไหนเกสรตัวเมียเนาะแต่ก่อนอื่นเราต้องตัดตรงนี้ก่อนนะทุกท่านเอากาบที่มันหุ้มดอกนี่ออกก่อนนะครับนี่เดี๋ยวก่อนใช้สมาธินิดนึง นี่ออกมาแล้วเดี๋ยวปาดกาบก่อนอันนี้คือเกสรตัวผู้เขายังไม่บานนะครับถ้าเขาบานแล้วเขาจะมันจะฟูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่อันนี้คือเกสรตัวผู้นะครับทุกท่านอันนี้นะเกสรตัวผู้ถ้ามันบานแล้วมันจะฟูกลิ่นจะหอมมากดอกบอนสีส่วนเกสไอที่เราจะผสมคือตรงนี้เห็นเม็ดๆตรงนี้ไหมครับอย่างกับฝักข้าวโพดเราจะผสมตรงนี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเห็นชัดหรือเปล่านะเราก็ทำแบบนี้เราเขี่ยเอาเกสรตัวผู้ที่เราแช่ไว้อะนี่ครับใช้ผู้กันนะครับทุกท่านนี่เห็นไหมแบบนี้แล้วเราก็มาป้ายตรงนี้นะครับตรงที่เป็นเม็ดฝักข้าวโพดเนี่ยป้ายเข้าไปเลยนี่ผสมป้ายตรงนี้เข้าไปนี่ครับเราก็เกสรตัวผู้ที่เราเก็บไว้นี่แหละเดี๋ยวเขี่ยเอาก่อนมันจะมีเมือกๆนะตรงเกสรตัวเมียมันจะมีเมือกๆติดนี่ครับแล้วก็ป้ายเลยป้ายตรงนี้ป้ายข้างล่างนี่นะครับนี่ป้ายเข้าไปนะครับเนาะไม่ต้องแรงนะครับประมาณนี้แหละการผสมดอก ผมก็ไม่ใช่อาจารย์อะไรหรอกผมก็ดู YouTube มาอีกทีนั่นแหละนี่ครับนะเกสรหมดแล้วนี่เห็นไหมคือเขี่ยเอาหมดแล้วนี่ครับป้ายเข้าไปเลยป้ายจิ้มๆเข้าไปถ้าติดก็คือโชคดีถ้าไม่ติดก็แล้วไปนะครับนี่โอ้ถ้าติดนี่น่าจะได้บอลเทพนี่ครับป้ายเข้าตรงนี้นะครับทุกท่านเนี่ยป้ายเข้าตรงนี้นี่คือการผสมดอกนะครับแล้วเราก็ตัดแต่งตรงนี้ซะหน่อยพอดีมันไม่สวยเนาะตัดแต่งตรงนี้ทำสมาธิเงียบนี่เรียบร้อยถือว่าเรียบร้อยนะครับเนาะติดไม่รู้แต่ดอกสมบูรณ์มากนะครับนี่เราก็ป้ายตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเกสรตัวผู้นะเขายังไม่บานนะนี่เป็นเกสรตัวเมียแหมนี่เรียบร้อยแล้วนะครับการผสมดอกบอนสีถ้าติดนี่คืออันเนี้ยฝักเนี้ยมันจะแตกเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาหุ้มอีกทีนึงแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเพราะว่าเกสรตัวผู้ของผมมันมีน้อยมากนะครับเนาะเราก็ป้ายเข้าไปเผื่อมันติดนะครับทุกท่านเผื่อมันติด
นี่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้จะทำการผ่าหัวบอนสีต้นนี้ด้วยนี่ต้นนี้เทพสุธาแผงนี่เดี๋ยวผมจะทำการผ่าหัวนะครับน้องเดี๋ยววันนี้ทำคลิปผ่าหัวกันครับมาครับทุกท่านเรามาลื้อบอนสีต้นนี้ดีกว่าเป็นเทพพระสุธาเทพสายลุ้งแผงเทพสายลุ้งแผงนะครับไม่ใช่เทพพระสุธานะ นี่เดี๋ยวผมจะทำการผ่าหัวเนาะเดี๋ยวลื้อก่อนในนี้มี2ต้นอู้ดินแน่นมากลื้อนะครับฉีดน้ำเข้าไปโอ้มี2ต้นลูกท่านนี่หัวใหญ่เลยหัวใหญ่หัวใหญ่มีอยู่2ต้นแล้วหัวก็ใหญ่ด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเราไปผ่ากันล้างก่อนล้างน้ำก่อนโอ้เคี่ยวเคลอะไรก็พอมีอยู่นะครับเนาะเทพสายลุงแผงล้างดินเก่านี่ก็ใช้ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวโอ้อันนี้เดี๋ยวเราฉีดน้ำไว้นะครับให้มันเหลือแต่ใบเนาะแล้วเราก็เอาดินเก่าอ่ะมาใช้ต่อได้นะครับเนี่ยดินเก่าอ่ะถ้ามันยังไม่ย่อยสลายเป็นโคลนเยอะมากเราก็ไม่ต้องทิ้งนะครับถ้ามันยังมีใบอยู่เราก็เอามาฉีดน้ำแบบนี้แหละฉีดให้มันเหลือแต่ใบแล้วก็เอาไปผสมใบก้ามปูล็อตใหม่นะครับมันก็ใช้ได้นะครับไปเดี๋ยวเราไปผ่าหัวบอนสีคู่นี้กันเลยนี่ครับทุกท่านหลังจากที่เราล้างทำความสะอาดหัวเรียบร้อยแล้วเราก็มาทำการผ่าเลยเทพสายลุ้งแผงดูอู้สวยไปเราไปทำการผ่าหัวกันเลยเดี๋ยวเตรียมมีดก่อนนี่อาวุธลับของผม นี่แกะก่อนนี่อาวุธลับนั่นเนี่ยปลุกเสกเรียบร้อย ปลุกเสกเรียบร้อยภาวนาให้งอกทุกต้นนี่แล้วก็ขอให้งอกมาแผลงสวยด้วยนะนี่ปลุกเสก นี่มาเอามาเริ่มกันเลยตัดไว้จอมนะทุกท่านไว้จอมนะครับเพราะว่าเรายังจะสามารถเก็บต้นแม่ไว้ทำจำนวนรอบต่อไปได้อีกนะครับถ้าเราไว้จอมนี่จอมเป็นแบบนี้นะนี่ครับไว้จอมนี่เดี๋ยวรอให้น้องงอกแล้วก็มีหัวใหม่แล้วก็เอามาผ่าต่อได้นะครับนี่ต้องทำสมาธินี่นะครับตัดไว้จอมนี่เดี๋ยวเราทาปูนแดงแล้วก็เอาปลูกต่อนะครับสำหรับจอมของน้องนี่ไปเดี๋ยวเราเอาน้องไปปลูกต่อนะครับเดี๋ยวไปทาปูนแดงก่อนมาทุกท่านผมลืม ผมผ่าจนจะเสร็จแล้วเนี่ยดูสิ ผ่าหัวบอนสีจนจะเสร็จแล้วล่ะดันลืมกดอัดวิดีโอนะครับไม่เป็นไรเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะผ่ายังไงเนี่ยนี่โอเคได้แล้วนี่ครับผ่าก็ประมาณนี้แหละทุกท่านเนาะชิ้นก็ประมาณนี้นะครับนี่ชิ้นก็ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปประมาณเนี้ยเนาะตายแล้วผ่าจนเสร็จไปหัวแล้วนะเนี่ยลืมดูนะครับว่าเอ้ยเราลืมกดอัดวิดีโอนี่ว่านี่เห็นไหมเว้นเขี้ยวไว้นะเขี้ยวเนี่ยคือมันจะได้ละเนี่ยเขี้ยวเนี่ยได้ละต้นหนึ่งงอกแน่นอน 100% ครับก็ประมาณนี้แหละเนาะทุกท่านผ่าหัวบอนสีก็ไม่มีอะไรมากนะครับเหมือนหั่นแตงหั่นฟักผ่าเป็นชิ้นๆไปล้างน้ำให้สะอาดงอกไม่งอกก็อยู่ที่โชคชะตาอีกทีนึงถ้ามีบุญวาสนาน้องก็จะงอกให้แบบสวยเลยนะครับของแบบนี้ต้องพึ่งโชคพึ่งลาภด้วยนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะผ่าแล้วก็จะได้สวยเลยก็ไม่ใช่นะจริงนะครับผมพูดจริงจากประสบการณ์ผ่าหัวบอนสีมา
บางต้นนี่ต้นแม่นี่สวยเช้งทุกท่านพาออกมานี่โอ้โหนู่นอะเผือกบ้างเขียวบ้างไม่ค่อยได้สวยๆกับเขาอะกว่าจะได้มาแต่ละต้นยากเหมือนกันนะทำบอนสีนี่ก็แอบยากเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้ตัดครึ่งอีกก็ได้เยอะอยู่นะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนี่ไงเห็นไหมได้เยอะอยู่เดี๋ยวเราเอาไปล้างน้ำนะครับลืมกดอัดวิดีโอจะเสร็จแล้วลืมกดอัดไปเดี๋ยวเราไปล้างน้ำกันครับมาทุกท่านมาทำการล้างน้ำกันนี่เราต้องล้างเอาเศษยางอะไรเข้าออกก่อนนะครับเนี่ยผมก็จะล้างแบบนี้นะล้างให้สะอาดก็พอนะครับไม่ต้องไปแช่อะไรแล้วล่ะผมก็เมื่อก่อนผมเอาแช่น้ำอะไรนะสารส้มมันก็ดีนะแต่ช่วงหลังๆขี้เกียจนะครับพอเราไม่เอาไปแช่อะไรนี่ผมรู้สึกว่ามันงอกดีกว่าที่เราต้องเอาไปแช่พวกสารส้มน้ำยา B1 หรือไม่ว่าอะไรอะน้ำปูนขาวอะไรพวกนั้นนะเนาะแต่ผมว่าแบบเนี้ยมันงอกดีกว่าแค่เราล้างยางให้มันออกให้หมดนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้วนะเนี่ยทุกท่านล้างไปล้างให้น้ำยางมันออกให้หมดนะครับเราก็จับดูนะครับเนี่ยจับดูนี่มันถ้ามันลื่นๆนี่แสดงว่ามันยังออกไม่หมดแต่ถ้าเราจับแล้วมันรู้สึกว่าเอ้ยมันสากมือละมันไม่ลื่นแล้วนะครับก็เอาไปผึ่งลมได้เลยนี่ล้างไปเรื่อยๆให้น้ำไหลผ่านนะครับเนี่ยจะง่ายนะครับเนาะแต่มันจะข้อเสียมันก็คือเปลืองน้ำหน่อย เปลืองน้ำหน่อยนึงค่าน้ำก็จะเพิ่มขึ้นหน่อยนึงแต่บ้านผมใช้น้ำบาดาลทุกท่านขุดบ่อบาดาลนะครับใช้น้ำบาดาลติดเครื่องกรองน้ำซะแล้วก็ใช้น้ำบาดาลนะครับเนาะเครื่องกรองน้ำที่กันพวกสนิมเราต้องติดเครื่องกรองน้ำเพราะว่าน้ำบาดาลมันจะมีสารที่มันเป็นสนิมครับเนาะถ้าโดนเหล็กโดนอะไรนี่เป็นสนิมเลยนะน้ำบาดาลอ่ะลองสังเกตดูก็ติดเครื่องกรองน้ำซะนี่ครับบ้านผมก็ทำงี้แหละประหยัดน้ำบาดาลเนี่ยประหยัดกว่าน้ำประปาเนาะโอเคครับเราก็ล้างกันไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวเราเอาไปผึ่งลมแล้วก็ลงวัสดุชำกันนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกท่านการผ่าหัวบานสีเนาะนี่เราก็เอาลงวัสดุชำนะครับเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำแช่ไว้สัก3คืนเพื่อให้สารเทนนินออกให้หมดก่อนนะครับเราก็เอาขุยมะพร้าวมาใช้เนาะที่ผมใช้ขุยมะพร้าวเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันงอกดีนะงอกดีแล้วก็งอกไวรากเดินดีด้วยนะครับก็เลยใช้ขุยมะพร้าวอีกอย่างนึงข้อดีของเขาคือมันถูกหาซื้อง่ายนะครับเนาะราคาถูกถุงละ15บาทโอ้โหใช้ได้ตั้งหลายกล่องหลายกระปุกไงโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะผสมดอกบอนสีแล้วก็ผ่าหัวบอนสีให้ทุกท่านได้ชมนะครับอันนี้ก็ภาวนาอย่างเดียวสวดมนต์ให้น้องงอกขอให้ได้ต้นสวยๆสัก800ต้นเยอะไปเนาะต้นสวยๆสัก 6-7 ต้นก็พอใจแล้วนะครับโอเควันนี้เบิร์ดชัยบอนสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้สวัสดีครับ